ในรอบเดือนตุลาคมสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย (NBT) สถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยรวมถึงเว็บไซต์เพจออนไลน์กลุ่มประชาสัมพันธ์ได้รวบรวมข่าวสารขยายผลประเด็นสำคัญนำเผยแพร่สร้างความเข้าใจให้ประชาชนไทยและชาวต่างชาติรับทราบพลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมได้ติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 อย่างใกล้ชิด โดยเฉพาะใน4จังหวัดชายแดนภาคใต้ย้ำให้ทุกคนปฏิบัติตนตามมาตรการป้องกันการติดเชื้อโควิด -19 อย่างเคร่งครัดงดการรวมกลุ่มหรือก,กิจกรรมที่ไม่จำเป็นเพื่อลดการติดและแพร่เชื้อรวมถึงกล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ช่วยชาวต่างชาติในไทยได้รับวัคซีนรวมกว่า1ล้านคนแล้ว โดยเป้าหมายสำคัญที่สุดคือการเปิดประเทศเพื่อรับนักท่องเที่ยวในวันที่1พฤศจิกายนนี้นำเงินรายได้มากระจายให้พี่น้องคนไทยและมาพัฒนาประเทศต่อไปในขณะที่สถานการณ์อุทกภัยในภาพรวม15จังหวัดที่ได้รับผลกระทบจากพายุเตี้ยนหมู่และพายุคมปาซุ รัฐบาลได้ให้ทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าช่วยเหลือประชาชนอย่างเร่งด่วนรวมถึงนายกรัฐมนตรีและคณะรัฐมนตรีได้ลงพื้นที่ตรวจเยี่ยมและให้กำลังใจผู้ประสบภ,ภัยพร้อมทั้งเร่งรัดให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องแก้ปัญหาน้ำท่วมขังให้เข้าสู่ภาวะปกติโดยเร็วเพื่อดำเนินการช่วยเหลือตามระเบียบกระทรวงการคลังต่อไป โครงการดีส่งท้ายปี2564คณะรัฐมนตรีเห็นชอบอนุมัติงบเงินกู้ให้กระทรวงการคลัง5 4 5 0 6ล้านบาทช่วยเหลือ4โครงการเพื่อส่งเสริมมาตรการลดค่าครองชีพกระตุ้นเศรษฐกิจพร้อมส่งเสริมและรักษาระดับการจ้างงานในธุรกิจ SME โครงการแรกเพิ่มกำลังซื้อให้กับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือบัตรคนจนระยะที่3เป็นการอนุมัติเงินช่วยเหลือซื้อสินค้าเพิ่มเติมอีก300บาทในเดือนพฤศจิกาย,ยนและธันวาคม2564ทำให้สองเดือนนี้จากที่ได้200บาทเป็น500บาทต่อเดือนผู้ได้รับสิทธิ์กลุ่มผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐ1 3 6 0 0 0 0คนวงเงินงบประมาณ8,122ล้านบาท โครงการเพิ่มกำลังซื้อให้แก่ผู้ที่ต้องการความช่วยเหลือเป็นพิเศษจากเดิม200บาทเป็นเวลา6เดือนโดยให้เพิ่มอีก300บาทในเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมรวมเป็น500บาทเป็นเวลา2เดือนผู้ได้รับสิทธิ์กลุ่มเป้าหมายผู้ป่วยติดเตียงผู้สูงอายุผู้พิการที่เข้าไม่ถึงอินเทอร์เน็ต2ล้านแสนคนงบประมาณ1,384ล้านบาทโครงการคนละครึ่งเฟส3 เดิมรัฐบาลอนุมัติให้คนละ3,000บาทกองอนุมัติเพิ่มเติมอีก1,500บาทรวมเป็นเงิน4,500บาทเริ่มใช้สิทธิคนละครึ่งเฟสามเงินเพิ่มอีก1,500บาทได้ในเดือนพฤศจิกายนถึงธันวาคมหรือจนกว่าจะใช้สิทธิเต็มวงเงินงบประมาณ42,000ล้านบาท โครงการยิ่งใช้ยิ่งได้เดิมวงเงินที่ใช้คำนวณ e w a ว c h e er ชที่ได้60,000บาทรวมกันคนละไม่เกิน7,000บาทคณะรัฐมนตรีได้ปรับวงเงินที่คำนวณได้เป็น80,000บาท e w a ว c h e er, ชต่อคนจะได้รวมไม่เกิน1,000งบาทกรอบวงเงิน3,000ล้านบาททั้ง4โครงการเกิดขึ้นเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจที่กำลังจะฟื้นตัวและเป็นการช่วยเหลือประชาชนและผู้ประกอบการให้ลุ